อ่ะสวัสดีครับวันนี้วังก็จะมาอัดคลิปวิธีการเปลี่ยนพื้นรองเท้านะสำหรับน้องที่ติดตามอยู่งี้อย่างเคสเนี่ยเราต้องเปลี่ยนพื้นหน้าตัวนี้เราต้องเปลี่ยนพื้นหน้าตัวนี้หน้าตัวนี้เปลี่ยนส้นของลูกค้าเขามาเปลี่ยนพื้นกันลื่นแล้วก็เปลี่ยนส้นก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมพื้นกันลื่นเนี่ยพื้นกันลื่นที่เราจะเปลี่ยนใส่ตัวใหม่นะแล้วก็ส้นแล้วก็ส้นเราก็ต้องการเอาตัวนี้ออกหมดก่อนเอาส้นเก่าออกเอาพื้นออกเอาพื้นออกนะเพื่อเราจะเอาพื้นตัวเนี้ยไปเจียกระดาษทรายแล้วก็เจียกระดาษทรายเลยเสร็จเรียบร้อยทำความวางกาวแล้วก็ติดนั่นคือง่ายๆนะแล้วส่วนรองเท้าติดคิ้วเดี๋ยวจะทำให้ดูรองเท้าวางคิ้วอย่างนี้รองเท้าผู้หญิงรองเท้าเหมือนผู้หญิงเหมือนกันเดี๋ยวทำคลิปต่อไปเขาจะเปลี่ยนพื้นใหม่เพราะพื้นเก่ามันเห็นไหมพื้นเก่ามันเสียเนี่ยเสียแล้วเนี่ยเสียหมดสภาพเห็นป่ะนี่คือหมดสภาพแล้วก็พร้อมจะเปลี่ยนพร้อมที่จะเปลี่ยนใหม่พร้อมที่จะเปลี่ยนใหม่แล้วก็ซื้อพื้นมาเอารองเท้าเนี่ยไปท่าวัดแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนพื้นใหม่นะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนพื้นใหม่รองเท้าก็จะใช้ได้เหมือนเดิมนะตอนนี้เราก็ต้องเอาส้นเอาพวกนี้ออกก่อนเอาของเก่าออกนะเนี่ยเอาของเก่าออกดึงออกเลยเพราะมันลื่นแล้วมากอันนี้ก็เรียกว่าเคสในการซ่อมในการเปลี่ยนพื้นกันลื่นข้างหน้าและเปลี่ยนส้นทีนี้ก็คือเดี๋ยวจะจัดกล้องให้ดูนะทีนี้คือเอาส้นตัวนี้ออกเอาส้นตัวนี้ออกใช่ไหมเอาส้นตัวนี้ออกเอาส้นเก่าออกไปเราเคลียร์ส้นเก่าออกหมดแล้วเราเซ็ตก้นเก่าออกหมดได้เลยเราก็เอาส้นตัวเนี้ยไปลงกระดาษทรายลงกาวแล้วค่อยมาแปะแล้วก็ไม่กระทำการเจียนี่คือส้นใหม่นะเดี๋ยวเราก็จะประกอบเราก็จะประกอบนี่ในเคสของรองเท้าเปลี่ยนพื้นข้างล่างคือเปลี่ยนส้นเปลี่ยนส้นแล้วก็เปลี่ยนพื้นกันลื่นซึ่งย้ำอีกทีเดี๋ยวบางจะทำวิดีโอไปให้เป็นคลิปไปแล้วก็พื้นหน้าเราซื้อมาแล้วพื้นหน้ากันลื่นหน้าเราซื้อมาพื้นหน้านี้ก็อยู่ตกประมาณแผ่นละ20บาทส้นนี้ก็อยู่ประมาณ20บาททั้งหมดก็50บาทไม่เกิน50บาทไม่เกิน50บาทเราก็สามารถเปลี่ยนพื้นให้ลูกค้าใหม่ได้แล้วแต่ถ้าเปลี่ยนพื้นตัวนี้เราก็คิดไปในราคาแล้วแต่ลูกค้านะแต่ลูกค้าแล้วแต่เราตั้ง300 200อะไรก็ได้หมดนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมีการเจียลงกระดาษทรายก่อนแล้วค่อยมาลงบนกาวค่อยมาใช้กาวเนี่ยทานะค่อยมาใช้กาวทานะนี่ในเคสของนี่เคสของถ้าติดตามบางดูเงี้ยเข้าใจนะคือก็คงเข้าใจเพราะว่าการถ้าคนติดตามบางมาตลอดก็จะรู้ว่าวิธีทากาวทายังไงเราก็ต้องทา2ชิ้นนี้ด้วยกันนะนี่บางให้ดูในเคสของเปลี่ยนส้นเปลี่ยนส้นอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนพื้นตัวนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนพื้นเขาต้องการเปลี่ยนพื้นใหม่เมื่อเปลี่ยนพื้นใหม่เราก็ต้องโลดตัวนี้ออกเราโลดตัวนี้ออกโลดตัวนี้ออกเสร็จเราก็ไปหาพื้นมาใส่แต่อย่างเนี้ยตัวนี้จะเป็นการติดคิ้ววางคิ้วตัวนี้จะเป็นการวางคิ้วซึ่งวางคิ้วก็จะเป็นอีกแบบนึงคือรองเท้ามันมีหลายระดับมีหลายแบบถ้าช่างทั่วไปเขาจะเอาพื้นเก่าออกแล้วก็ไปหาพื้นใหม่มาใส่เลยวางแล้วก็เย็บเลยก็ได้แต่อย่างนี้เขาต้องการติดคิ้วเขาต้องการวางคิ้ววางคิ้วก็วางคิ้วเหมือนรองเท้าที่บางตัดทั่วไปที่มันมีคิ้วที่มันมีคิ้วตรงข้างนี้ที่มันมีคิ้วข้างๆเนี่ยเขาจะวางคิ้วนะอย่างเคสของผู้หญิงก็
คือแบบนี้นะแต่เดี๋ยวบางจะทำคลิปลงไปให้เรื่อยๆ2-3เคสตัวนี้